ทีเป็นเวลาของพวกเรานะครับเล่นเกมกันสนุกสนุกครับอย่าเป็นหัวอย่าเป็นท้ายเป็นหัวตายเป็นท้ายตายตัดออกไปเรื่อยๆรอบละ2คนนะครับจนกว่าใครจะเหลือเป็นคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะก็ไปเลือกของรางวัลกันนะฮะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าวันนี้นะครับ9คนใครดูแล้วน่าจะมีสิทธิ์เข้าที่สุดโอเคเชิญทั้ง5ท่านครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับเฮ้ยคุณนำแถวคุณต้องลาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยคุณต้องลาเลยเฮ้ยเข้ามาเฮ้ยกิจกับเต้พี่แมนดาวน้องไมน้องไม้พี่น้ำตามาแล้วนี่สามคนนี้ไม่เคยนะไม่เคยนะน้ำตาก็เคยมาแล้วโอเคนะเดี๋ยวเล่นเกมนั้นรักษาตัวไว้ให้รอดนะได้ไหมเนี่ยแม่โอ้โหนี่แม่โบมาครั้งแรกไหมครั้งแรกค่ะมาครั้งแรกเต็มตัวเต็มตัวทำไมพูดอย่างนั้นป๋าเต็มตัวคืออะไรครับคือคนที่มาไม่มีประสบการณ์ไงคนเข้าใจไหมมาตกรอบได้นะแต่ว่าตอนนี้นี่จะบอกว่าเบิร์นนี่มานี่สิจะคุยเรื่องอะไรมาสเตอร์พีซอะไรของคุณเนี่ยดึงมาสเตอร์พีซเวทีเป็นลีโร่มาสเตอร์พีซเวทีเป็นลีโร่ใช่ครับตอนนี้มีรายการนั้นอยู่มีรายการนั้นอยู่เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆนะครับที่ทางเวิร์กพอยต์ของเราได้ร่วมกับฟ็อกนะครับจากต่างประเทศนะครับก็จะมีการรวมโปรเจกต์ที่กุ้มกับของประเทศไทย9คนกับเซเลบของเมืองไทยอีก9ท่านที่จะมาร่วมทำมาสเตอร์พีซของตัวเองให้ดีที่สุดในรายการคุณอยู่ในนั้นด้วยผมคือหนึ่งในผู้ข้องอันไหนเดอะมาสเตอร์พีซโอเคมาเวทีบันลีโลกวันพุธ2ทุ่ม5นาทีครับผมโอเคช่องเราเนี่ยแหละโอเควันนี้เล่นเกมของเรานะอย่าเป็นหัวอย่าเป็นท้ายเดี๋ยวเริ่มต้นเล่นเกมแรกนะครับโผล่วัดใจมีกองใครกองมันให้โผล่คนแรกตายโผล่คนสุดท้ายตายโอเคไปเชิญกองใครกองมันครับโผล่วัดใจเชิญมาเริ่มกันเลยกับเกมที่1โผล่วัดใจตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง9คนก็เข้าประจำที่ในกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยกล่องที่1จากทางซ้ายมือคือกิจเต้ไมล์น้ำตาลโบชมพูนายเบิ้ลและกุ้งครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทุกคนนะครับอยู่ในกล่องให้กล่องมันเรียบร้อยแล้วนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งโผล่คนแรกตายโผล่สุดท้ายตายโผล่วัดใจนะฮะอ่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมนะครับพร้อมนะใส่หูฟังได้ครับโผล่ขึ้นมาคนแรกตกรอบโผล่ขึ้นมาคนสุดท้ายตกรอบเริ่มเอาละครับเพลงมาแล้วนะฮะใครโผล่คนแรกตายครับดูมาตั้งแต่เด็กยังไงก็ไม่แพ้แม่โบอยู่กล่องนี้นะพี่ชมพูอยู่กล่องนั้นน้องน้ำตาลครับกล่องนี้เราจะยังไม่ขึ้นไปถ้าเราขึ้นไปเราต้องเป็นคนแรกแน่นอนน้องไมค์คุณเบิ้ลนี่กล่องแรกเลยนะฮะคุณเบิ้ลเนี่ยพี่แมนดาวครับคู่นี้กิจกับเตยอยู่นี้นะมันต้องมีคนซิ่งแน่ๆครับจริงการเล่นเกมมันได้ก็ต้องมีหลักการกันเล็กน้อยนะครับถ้าทายยังไม่มีใครออกฮะตอนนี้ถ้าทายยังไม่มีใครออกเพลงมันมากอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าใครออกไปหรือยังน้องตานี่เงียบสนิทเลยนะเงียบมากเลยเนี่ยเอาออกเลยเป็นไงครับคุณหนูทำไมหนูขึ้นคนแรกเลยอ้าวรอดต่อได้เกือบไปเถอะหนูคิดว่าพอจบรอดนะคนรอดโอ้โหว่องได้ว่องได้เป็นสายรีบนึกว่าแบบนี่ขึ้นคนแรกโชว์หนูคิดว่าถ้าเพลงจบเพลงแรกปุ๊บอะทุกคนน่าจะขึ้นกันตั้งแต่กลางเพลงแรกเขาสนุกสนานกันนะมันมีทิกมันต้อง2ถึง3เพลงตอนนี้นะเหลือเตยนะพี่แมนดาวจะไปดาวต่อยคนหรือเปล่ากับแม่โบกับพี่ชมพูเอาแล้วตอนนี้ไอ้เรื่องนี้เราก็ไม่รู้นะว่าเขาออกไปกันหรือยังหรือว่าเขาออกไปหมดแล้วหรือยังไม่มีใครออกเลยอะไรก็ได้อย่าแพ้เกมแรกเลยครับคิดว่าใครคิดว่าใครน่าจะเป็นใครเนี่ยหนูเนี่ยสุดท้ายอันนี้น่าจะติดลมอยู่ผมเป็นคนกลางๆพอพี่ติดลมพี่ชมพูเหร
เออดูดิถ้าพี่ชมพูขึ้นคนสุดท้ายนะโอ้โหไม่แกลุกไม่ขึ้นเนี่ยขาไขข้อไม่ค่อยดีไม่ออกหรอกตอนเนี้ยเดี๋ยวก็ตายเคยมีใครแบบว่าจะจบรายการแล้วยังไม่ขึ้นไหมคะอ๋อไม่มีไม่มีเพราะว่าพอจะเหลือคนสุดท้ายพี่ก็ไปเปิดให้อยู่แล้วโอเคโอเคแม่แม่คุณเตและคุณชมพูใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไม่รู้ใครออกไปยังแม่แม่เกือบตายแม่เกือบตายแม่รู้เปล่าแม่เกือบแล้วแม่เกือบแล้วถ้าแม่เนี่ยเหลือแค่3คนแล้วแม่พี่คนนี้หรือเปล่าคนนี้เขาหลับบ้านเลยบ่นอยู่คนเดียวข้างในแม่เกือบตายแต่เนี่ยน่าจะตายแล้วนี่อยู่นี่ไม่ได้หลับนะบ่นอะไรไม่รู้อันนี้ไม่รู้ใครออกไปยังออกกันไปยังออกไปหรือยังไปแล้วพอแล้วตอนแรกคิดว่าหูฟังดีจ้ะไอ้พงษ์เฮ้ยเอ้าตกใจตกใจนี่ตกใจเฮ้ยพอแล้วอะไรอะไรพงษ์กำลังนั่งเหมือนไม่มีแววว่าจะลุกขึ้นมาเลยกำลังมันเลยเธอนี่เนาะเธอนี่เนาะเธอนี่เนาะแล้วนั่งแล้วนั่งนี่นี่ผมปล่อยเข้าไปนะนั่งสบายตัวมานั่งเอาหลังพิงข้างหลังกล่องเลยเขาไปรีบโผล่กันล่ะครับรีบโผล่บ้าอะไรคนอื่นคนอื่นเขาขึ้นนี่ดูคุณดูคนแรกเพลงแรกจบขึ้นเลยอุ้ยนี่เพิ่งห้าเพลงเองโอเคน้องใหม่ขึ้นคนแรกเป็นหัวนะครับพี่ชมพูของเราเป็นท้ายนะครับหัวท้ายตายก่อนไปอีกเจ็ดคนไปผ่านเข้ารอบต่อไปครับเชิญและก็เป็นคุณใหม่และคุณชมพูนะครับที่ต้องตกรอบไปตั้งแต่เกมแรกไว้ครั้งหน้ากลับมาแก้ตัวใหม่นะครับทำให้ตอนนี้เหลือผู้ผ่านเข้ารอบจากเกมที่1ทั้งหมด7คนด้วยกันคือคุณกิตคุณเตคุณน้ำตาลคุณโบคุณนายคุณเบิ้ลและคุณกุ้งครับมาสนุกสนานกับเกมที่2เที่ยวเสียวสันหลังพวกคุณเข้ามากันแล้วเจ็ดคนเอ้ายินแสดงความยินดีกับน้องสองคนนี่เขาเด็กสุดกับโตสุดเลยนะหัวท้ายหัวท้ายนะอายุเขาอะหัวท้ายเลยนะผมจะบอกให้ตามอายุเลยตามไขข้อที่คุณจะขึ้นมาจากกล่องแน่รอบนี้นะครับตัดออกอีกสองอย่าเป็นหัวอย่าเป็นท้ายทีมงานเขาบอกให้พวกคุณส่งรูปกันมาใช่ไหมใช่ครับส่งมาไหมส่งมาแล้วส่งมาทุกคนนะส่งรูปมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยววัดจากรูปเนี่ยเฮ้ยรูปมาส่งทุกคนนะส่งทุกคนนะเบิ้มพิมพ์แรกก็ส่งรูปเข้ามาดูรูปที่เขาส่งมาผมอยากจะถามเขาว่าคุณส่งรูปนี้มาเพื่ออะไรผมบอกให้เขาส่งรูปเขามาใช่ไหมทีมงานบอกส่งรูปของตัวเองมาส่งรูปพระมหาไพวันมาเพื่อไม่ใช่ใครอะแฮร์รี่ก็สึกแล้วอ๋อคือเป็นภาพที่ผมคิดว่าเป็นการเที่ยวที่แบบเราสงบจิตสงบใจอันนี้เป็นนักดนตรีวงของเราทุกคนทีมงานหมดเลยครึ่งที่มีตัวมีกีตาร์3ตัวกีตาร์3ตัวเบสตัวนึงใช่ครับหลวงพ่อ4ตัวเล่นเล่นหมดนี่ใช่หลวงพ่อตีกองอะไรเนี่ย17คน8ชิ้นเยอะนะเยอะนะโอ้โหค่าตัวผมสูงมากแต่เหลืองานละ 2,000 หาเหรอ17คนนะแจกให้พวกคนประจําไปนะ17 คนอันนี้คือของเบิ้ลครับของผมหูเห็นน้ำตาคอแล้วมากสุดพี่ข่าวพาคุณไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ไม่ใช่17 คนเดี๋ยวถือไว้สิโอ้ยมีเยอะมากเลยไม่เอาดีกว่าไม่ต้องถือดีกว่าคนต่อไปไม่เลยนายนายผมเหรออ่ะโอเคพอกันพอกันพอกันแต่เซลฟี่เพราะมันจะได้ไม่มากจะเลยได้แต่เราก็นับหมดนะข้างหลังนับหมดนะนับหมดดินับหมดดิโอ้นี่ก็ส่งเป็นหมู่มาเหมือนกันนะนี่ถ่ายตอนที่เขาขอเลยมั้ย1 2 3 4 5 6ก่อนประมาณ6นะนี่ของพี่นายนะพี่นายถ่ายไหนรูปนี้เชียงรายครับครับผมของบ้านน่ะสุโขทัยครับจริงน่ะเอ้าทำไมเวลาผมพูดอะไรไม่มีใครเชื่อเหมือนกูเลี้ยงแกะน้ำตาลค่ะรูปเดียวแน่เหมือนจะรอด
รูปเขานะนี่นี่รูปการไปเที่ยวต้องอย่างนี้เว้ยเดี๋ยวนี่ตัวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะนี่เหรอนี่ดูเหมือนจะมีคนเดียวครับผมสองสามสี่หกเจ็ดนี่คู่นะอะไรอย่างเงี้ยแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามนี่สิบสามคนนะสิบสามคนประมาณนั้นดูบนโรงแรมด้วยได้ไหมโอ้ยโอ้โหในโรงแรมถึงขนาดนั้นเลยดูดูในช่องไม่มีแล้วคุณเกตเจดีป๋าหลอกเราไม่ใช่จำนวนหรอกผมว่าป๋าหลอกแน่เรื่องจำนวนคนไม่ใช่จำนวนปุ๊บไหนคนนี่วะโอ้โหมาคนเดียวไงไม่ไม่มีคนที่บ้านคิดเกดีทีแมนดาวโอ้ยมั่นใจหนึ่งแน่นอนบนเวที่ไหนเนี่ยที่ไหนสิงคโปร์ครับสิงคโปร์สิงคโปร์ไม่น่าจะมีวิวแบบนี้ส่วนใหญ่เขาไปถ่ายเป็นอะไรเป็นไปสิงโตที่พ่นน้ำครับผมนี่มีต้นตาลสองต้นถ่ายที่ภูเก็ตก็ได้ได้ไปที่นี่พัทยาก็ได้เปิดภาพมามีคนนี่ว่าหนึ่งอันนี้คนอันนี้ไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสองสามสามนี่เมียเขาสี่เมียเขาด้วยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ไปหรอใจเย็นเดี๋ยวจะมาดูอย่างละเอียดเพราะว่าทีมงานเขาอาจจะนับไปแล้วไม่ได้ถ้าเอาคนนะของพี่โบแวนด้าพี่โบส่งที่ไหนมาเนี่ยซิดนีย์นี่ลักษณะเขาคอได้เลยป๋าไม่มีคนบอกไงว่าเฮ้ยถ้าน้อยน้อยสุดอาจจะโดนตกรอบนะเว้ยโบก็เลยไปตัดต่อเพื่อนมาที่นี่ตัดต่อคนมากอันนี้เราจะให้ไหมเราจะให้ไหมอันนี้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นหน้าผาเป็นหน้าผาตั้งแต่หน้าผาปั๊บปั๊บปั๊บหน้าผายืนที่สามคนไอ้นายอะบังมีตัวลอยลอยมาหนึ่งตัวนี่ไดคัทไดคัทแบบคมมากตอนแรกมัน3คนไงให้ทอมบอยเว้ยอะไรอย่างงี้3คนทอมบอยแล้วไอ้เนี่ยเพื่อนเหมือนกันมันถ่ายรูปให้ไม่มีเขาไอ้นี่ถ่ายรูปให้ไม่มีเขาก็เลยเอามันอยู่ในฟ้าท้องฟ้าต้องน้อยใจนะครบ4คนกุ้งสุทธิราชที่ไหนสระบุรีครับเด้โอ้โหสระบุรีอ่ะฮะเท่ากัน4คนนะ4คน4คนแต่ไม่ตัดนะไม่ตัดต่อไม่ต่อมาเต็มเต็มมาเต็มเต็มของเต้ผมจำไม่ได้ว่าผมส่งรูปอะไรไปเต้ส่งรูปไม่บ่งบอกอะไรที่ไหนเนี่ยโอ้ยท่านไปเล่นวิวแชร์เหรอครับที่ไหนเนี่ยเมกะบางนาแปดเห็นหัวเก้าอุ้ยอ่ะเป็นคนกลางกลางทุกคนส่งรูปมาแล้วเรียบร้อยเกมนี้ชื่อเกมว่าเที่ยวเสียวสันหลังใครไปเที่ยวไกลสุดตายยังไงใครไปเที่ยวใครไปเที่ยวใกล้ที่สุดตายว่าแล้ว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 มันต้องไปไกลสุดใกล้สุดได้เลยนี่สุโขทัยนะบ้านปทุมราชสุโขทัยวัดจากตรงไหนดีกว่าป๋าวัดจากเวิร์กพอยต์เนี่ยนะโอ้โหป๋าป๋าเมื่อกี้บอกโกหกเมื่อกี้เขาใหญ่พี่ยังบอกแล้วเขาคอก็ได้นะผมไม่กลางดูไม่กล้าตายเป็นงานหนักกว่าเดิมอีกไม่กล้าหนักกว่าเดิมโอเคให้คุณยืนอย่างนี้ดิคุณยืนอย่างนี้ดิโอเคตอนนี้นะพี่เบิ้ลนะถือว่าสุโขทัยพี่นายครับผมที่ไหนนะเชียงรายครับเชียงรายยังไกลกว่านะเขายังไกลกว่าคุณนะคือถ้าจะตอนนี้ต้องมีคนเซลฟี่ที่เวิร์กพอยต์เลยนะเว้ยส่งรูปเซลฟี่ที่เวิร์กพอยต์มาเลยญี่ปุ่นเป็นไกลอยู่นะไกลสุดญี่ปุ่นไกลสุดตอนนี้ไกลไกลสุดใกล้สุดคุณละคุณรอดแล้วคุณนายรอดแล้วสิงคโปร์สิงคโปร์นี่กลางกลางสิงคโปร์เข้าโอเคแต่พี่โบนี่อันนี้นะอะไรนะเมื่อกี้ว่าซิดนีย์นี่อะไรโมโหโมโหออสเตรเลียออสเตรเลียนี่ไม่น่าเสียเวลานั่งตัดต่อหรอกคนไปน้อยใจแล้วอีกแล้วแย่รู้อยู่แล้วว่าไกลสุดเนี่ยใส่คนเพิ่มอันนี้พี่กุ้งครับพี่กุ้งปักช่องไงใช่ครับสระบุรีโอเคเข้ารอบนะเข้ารอบนะเข้ารอบเข้ารอบนะเต้เมกาบางนาเมกาบางนา
บอกว่าไม่ของผมเมกาเมกานี่พี่บอกเขาหลอกนะไกลเป็นไกลสุดแต่ไกลผมก็ตายใช่เพราะผมทั้งไกลสุดเมกาไกลสุดเมกะไกลสุดผมอยากจะบอกว่าเลือกอะไรพี่โบพี่โบเนี่ยเกือบเข้ารอบนะเพราะว่าคนที่ส่งไกลกับคุณมามีใครครับชมพูฟุตตี้ชมพูฟุตตี้ส่งภาพไปไหนมาซันฟานครับซันฟานซันฟานใจหวานนะซันฟานซันฟานีเวอร์นี่เหรอซันฟานที่โจเนี่ยเอามาพี่โบนะฮะไกลสุดเป็นหัวนะครับส่วนคุณเต้ใกล้สุดเป็นท้ายหัวท้ายตายก่อนอีก5ท่านเข้ารอบครับท่านแล้วก็เป็นคุณโบและคุณเตนะครับที่ตั้งตกรอบมาในเกมเที่ยวเสียวสันหลังเรียกว่าการตัดต่อภาพก็ไม่ได้ช่วยจริงๆครับทำให้ตอนนี้มีผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด5คนได้แก่คุณกิตคุณน้ำตาลคุณนายคุณเบิ้ลและคุณกุ้งครับเกมต่อไปต้องใช้ลำดับในการเล่นซึ่งผู้เข้าแข่งขันได้ทำการจับฉลากเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ที่ได้เล่นเป็นคนแรกคือคุณเบิ้ลและคนสุดท้ายคือคุณกุ้งครับมาต่อกันที่เกมที่3เป้านำโชคตอนนี้เหลือ5คนแล้วตกรอบไป4แล้วนะฮะคะแนนที่ตกรอบไป4ยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่คือเด็กใหม่หมดเลยนะครับเด็กใหม่หมดเลยเออว่ะจริง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 เด็กใหม่พี่ภูไม่เคยมาน้องไม้ไม่เคยมาพี่เต้ไม่เคยมาพี่โบไม่เคยมาเกมนี้เนี่ยตัดออกอีก2ครับนะฮะคือทีมงานเนี่ยได้พวกคุณจับฉลากเลยใช่ไหมครับว่าใครอยู่เบอร์1ใครอยู่เบอร์2ใครอยู่เบอร์3ใครอยู่เบอร์4แต่ละคนพอจับได้มาจะเป็นรูปของตัวเองรูปเดิมฮะรูปหน้าคุณเนี่ยรูปหน้าคุณเนี่ยแต่ขนาดแตกต่างกันไปเข้าใจไหมขนาดจะแตกต่างผมขออนุญาตก่อนวัดจากตรงนี้ลงมาอย่างนี้หรือวัดจากอย่างนี้นี่ผมเสียเปรียบไปนะเพราะฟันผมอะไม่วัดนี่แหละวัดอย่างนี้แหละไอ้อย่างนี้นะไอ้อย่างนี้มีรูปผมจะยกตัวอย่างใครฉีบคุณได้มาหนึ่งคุณได้มาหนึ่งใช่ไหมได้รูปขนาด XL คุณเบอร์สองเบอร์ L เบอร์ M เบอร์ S เบอร์ SS รูปหน้าคุณเนี่ยตัวอย่างมาตัวอย่างมาเนี่ยโอ้โหหน้าคุณนี่แหละโอเคโอเคนี่ XL L M S และ 2S คุณเบิ้ลได้รูป XL โอเคผมอยากจะบอกว่าถึงมีคุณแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณดีแต่ว่าจริงๆแล้วสู้คนนี้ไม่ได้หรอกนี่นี่ไงหน้าผมสง่าไหมโอ้โหไอ้นี่ถ่ายรูปมาฟันชัดมากเลยนี่ฟันหรือหน่อไม้เนี่ยตอนแรกผมเห็นเงาๆผมเลยเฮ้ยมีแดงไปเล่มาหรืออะไรพวก2 4 9 9มาเหรอเออนี่รูปอะไรอัลบั้มเหรอหรือคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเฮ้ยมีแวมพายพี่แวมพายทวายไลท์อ๋อเหรอเออเขาดูซีซีนะเฮ้ยแต่เท่นะอันนี้เท่นะรอเลยนี่ผมบอกพวกคุณเนี่ยธรรมดานี่พวกนางงามนางแบบนี่นี่หน้านี่ไม่ต้องแต่งไม่ต้องอะไรใดๆนี่เขาเป็นอย่างนี้นี่ดูดีเลยพี่กุ้งนี่เบสิกเขาหน้านี่ถ้าถ่ายเมื่อตอนที่เขาอายุ29นะหน้าเท่าเดิมพี่กุ้งหน้าไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนแล้วพี่กุ้งหน้าไม่เปลี่ยนเลยจริงหน้าไม่เปลี่ยนเลยคุณได้ SS 2A ครับผมคุณได้รูปของพวกคุณมาแล้วครับต่อจากนี้ให้เอาคุณเอารูปไปแปะตรงนี้ในวงนี้นะแปะตรงไหนก็ได้ผมขออนุญาตเริ่มต้นที่คุณกุ้งก่อนเพราะเขาเล็กแปะเขาเล็กอย่าทับอะไรอะไรเขาเล็กครับเขาของเขาเล็กอ๋อโอเคครับของเขาเล็กคนที่ปาดออกมาอย่าทับใกล้ได้อย่าทับห้ามทับใช่บันไลเกินเดี๋ยวผลจะออกเดี๋ยวผลจะออกเหมือนลูกไกลไกลเกมปาแต่ละเกมหน้าเป็นโรคหัวใจตีบมากทำไมอ่ะหัวใจตีบทำไมสมองตีบต้องคิดเยอะใช่ป่ะกุ้งเชิญใส่เยอะเกินไปไหมเชิญพี่กุ้งพี่ก็แพ้ได้เผื่อแพ้คนอื่นบ้างเนอะฮะตรงกลางเลยไหมล่ะอ่าแปะกลางแล้วแต่คุณนะแล้วแต่คุณนะคุณเลือกชีวิตของคุณเองนะเว้ยโอ้โหคืออะไรวะตรงนี้แล้วกันโอเคตรงนี้นะโอเคแล้วให้เด็กเบอร์เอสหนังสติ๊กเป้ายิงหนังสติ๊กเป้าเบอร์เอสใช้เป้าใหญ่เป้าเล็กอ่ะไม่ก็ต้องใช่อ่ะโอเคโอเคเริ่มลงแล้วโอเคเอาละเหลือที่คนอื่นด้วยนะดึงออกกิดเชิญมันแบบ
ตรงไหนเนี่ยแตะตรงไหนอ่ะไม่เป็นไรกินไม่เป็นไร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 ได้ได้ได้ไม่เป็นไรผมได้ได้ได้มัวแต่คิดว่าข้างหลังเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างร้อนพอใจแคบเลยร้อนพอใจแคบร้อนใจแคบเอาเร็วเร็วตรงไหนวะเอาผมขอผมชุนอยู่ตรงนั้นนะคุณเบิ้ลครัวตรงไหนก็ได้แต่ว่าห้ามคืออย่าไปทับเขาจนมิดเนี่ยคือแต่ผมปรึกษาป้าก่อนครับทำไมผมสามารถเลยออกมาตรงนี้ได้ใช่ไหมครับได้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 ไอ้นี่ก็ใจแคบทับหน่อยนะไม่เป็นไรนะโอเคแค่ได้ไหมมันทับหน่อยไม่เป็นไรโอเคอะไรล่ะผู้คนยืนครับอะไรล่ะเรายังไม่รู้นี่คือเวลาแห่งชีวิตของพวกคุณมาถึงแล้วผมรู้แล้วเกมนี้ชื่อเกมว่าเป้านำโชคมาแล้วอุ้ยแต่พวกคุณเนี่ยไม่ได้เป็นคนปาเองจะเป็น4คนที่นั่งตรงนั้นเป็นคนปาเป้าใครโดนปาคนแรกตายโอ้รู้เลยใครตายก่อนใครปาคนสุดท้ายตายโอเคเวลาปาไม่ได้ปาธรรมดานะครับแต่ปิดตาอุ้ยไม่มีซ้อมซ้อมลมได้ปิดตาปั๊บได้อยู่อ่ะสีเขียวโอ้เลยใครกะจะจำหน้าไว้นะจำหน้าไว้แต่พวกคุณอยู่กันติดหมู่มวลดีมากนะผมบอกให้ตามตรงนะเขียวก็เหลืองอ่ะคนแรกผมขอเชิญคนนี้ถ้าปลาโดนใครคนนั้นตายถูกไหมชมพูเชิญครับเออเลยผู้ใหญ่เยอะน่าจะขยับขึ้นไปอีกนิดนึงแบบใกล้ใครให้เท่าไหร่เดี๋ยวผมซื้อซาเบ้าให้ซาเบ้าซาเบ้าอย่างนี้ไหมยังขวาเอียงขวาพี่จากโฟกัสมือนี่หน้าผมเต็มเลยนะเรื่อยดีนะเว้ยภูครับผมเออไอ้เข้าเอาไอ้เข้ากระดานครับอ่ะใส่เขาภูกำหนดนะภูกำหนดนะโดนของใครคนนั้นตายมือนี้นะนี่หน้ารอดหรอหมุนก่อนหมุนต้องหมุนด้วยไหมไม่ต้องแล้วพร้อมพร้อมเริ่มครับเฮ้ยตรงป่ะพี่ตรงป่ะตรงตรงเอาแล้วแต่พี่อ่ะเอาแล้วเอานะนะเอาไม่ตรงโอ้ผมไม่อยากทำร้ายใครเอาใหม่ครับเอาใหม่ด้วยเหรอครับเอาใหม่เพิ่งจะโดนครับว่าจะโดนโอเคอ๋อแม่ครับคุณชมพูครับผมสูงไปสูงไปสูงไปสูงสูงมันสูงไปพี่ว้าวโอ้ย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 คุณปิดตาป๋าไงก็ไม่เห็นเออเสียเสียคุณขาโอ้ยยิงเปิดดูก่อนเปิดเล่งก่อนเปิดเล่งก่อนเปิดเล่งก่อนโอเคเล่งลมเล่งลมได้เล่งลมได้โอเคนะโอเคนะโอเคครับโอ้ยปิ๊กโอ้ยเฮ้ยป๋าป๋าเสียวเลยอ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรแน่นอนไปวิ่งต่อโอ้ยยิงสุดแล้วเอ็กซ์ไปคนแรกเลยเอ็กซ์ไปคนแรกอุ้ยมันน่าเชื่อไหมอ่ะมันน่าเชื่อไหมอ่ะไม่ธรรมดาเอ็กซ์ไปคนแรกอ่ะกลุ่มของพี่ตายหาแล้วเอ็กซ์ไปคนแรกผมคิดดูแล้วกันโอ้โหเป็นหัวแล้วนะคนแรกโอ้ยหนูตายแน่เลยเอาแล้วครับตอนนี้คุณจะโม่ขอบคุณมากขอบคุณครับอันนี้ใช่แล้วไปคนที่สองคือคนที่ตกรอบถัดมาจากคุณชมพูครับผมน้องไมค์คนนี้รอดอุ้ยโดนใครคนนั้นรอดอ้าวน้องไมค์ป่ะน้องไมค์มาเอาแล้วน้องไมค์นี่โดนใครคนนั้นรอดนะครับผมเอาชี้ไปนะเห็นไหมหนูซ้อมไม่ได้ลูกหนูซ้อมไม่ได้นะมองไหมหนูซ้อมไม่ได้หนูมองฟันเพื่อลูกฟันพี่ต้องอยากให้โดนนะนี่ต้องอยากให้โดนนะอยากให้โดนต้องย้อนคือต้องสวนแล้วมันจะย้อนลงมาเองนี่หนูยืนตรงโอเคค่ะโอเคค่ะหนูยืนตรงๆโอเคเออโอ้ยยืนตรงๆนี่มีสิทธิ์มีสิทธิ์แล้วเอาแล้วพร้อมเริ่มได้ครับปิดตาแล้วมันยาก
พอหันมาคุยปุ๊บเป้าเคลื่อนนะเป้าเคลื่อนอย่าเคลื่อนอย่าเคลื่อนโอเคมุมนั้นเลยโอเคเอามาโอเคพร้อมไปวิ่งโอ้โหโคตรมันดูดูมานี่นะมานี่นะหนูรู้แล้วเดี๋ยวหนูเอียงนิดนึงดีกว่าเออใช่มันจะได้ง่ายขึ้นเอาแล้วเอาแล้วสูงๆไว้สูงๆไว้โอเคน่ารักมากเฮ้ยต่ำไว้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 เฮ้ยเข้าเลยเข้านะเนี่ยโอ้โหประชุมแรกถ้าได้ทองต้องมาแบ่งกันนะมาประชุมแรกโอ้โหถึงเวลามาพาเข้าได้ดูสิขอบคุณน้องมานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขออนุญาตเป็นคุณเต้ก่อนนะเอาน้องเต้ก่อนน้องเต้ช่วยเพื่อนไหมผมก็ต้องช่วยเพราะว่าเขาอยู่ใกล้เขาอยู่ใกล้เขาตกเพราะเขาอยู่ใกล้คือเหลือซิ่งนี้กับซิ่งนี้นะผมต้องเชื่อช่วยเพื่อนผมอยู่แล้วครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าดวงผมเนี่ยมันจะมาตกตรงนี้หรือเปล่าถ้าเขาตั้งใจเอาเพื่อนเขานะปั๊บล่วงมานี่เลยฮะแล้วที่ตั้งใจไปช่วยตรงนั้นหน่อยเหรอตรงนี้มันความเสี่ยงมันสูงไปหน่อยความเสี่ยงมันสูงทำไมเพราะเป้ามันเล็กอ๋อใช่อันนี้แต่เขาน่าสนใจกว่านะเขาน่าสนใจกว่าไอ้เหลืองนี่นะได้มาผมเล่นชมพูนี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวป๋าให้ดูนะตอนลูกดอกไปนะฟันผมจะเกี่ยวลูกดอกลงมาอ่ะมาเดี๋ยวผมลองเลยครับลองเลยเขาลองเลยเขาลองเลยมาเอาแล้วเอาแล้วเว้ยเอามาโอเคชมพูชมพูเพื่อความแฟร์ผมหมุนหนึ่งรอบโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนิโก้ผมร้องตัวอีไม่บอกเฮ้ยลุ้นมาจริงเชียวพร้อมนะกิจตอนนี้สีหน้าของน้องน้ำตาลนี่เหมือนสิ้นหวังไม่มีใครสนใจมุมของเธอเลยอ่ะจริงลูกของแฟนผมยิงอันนี้เฮ้ย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 อะไรวะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวให้คนสุดท้ายไปเลือกเอาเฮ้ยแฟนเป็นไงเฮ้ยแฟนแล้วแฟนพอแล้วนะอ่ะอยู่ที่พี่โบละเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะคุณนาฮะทำอะไรฮะฝนฟันให้คมครับเวลาดอกมันมาไม่ได้เกี่ยววัดไปเลยโอเคขอบคุณขอบคุณขอบคุณไปที่ไหนแกขอบคุณมากขอบคุณครับไปน้ำตาลต้องขอบคุณเตะเขานะเขากอดไปสองรอบแล้วคนที่เธอปาได้คนนั้นเข้ารอบคนที่เหลือตกรอบคุณที่ดูขึ้นอยู่กับเธอคนเดียวผมให้น้องเข้าเลยเฮ้ยไว้น้องกิจเข้าเลยแต่ผมขออย่างเดียวคือไปบอกแฟนคลับใน IG มากด follow พี่หน่อยช่วงนี้ IG พี่น้อยมากเลยคนกดไม่ถึง60อ่ะท้อมาป่าช่วงนี้ผมอ่ะคุณเป็นคนตัดสินครับว่าจะเอาใครเข้ารอบเชิญใครเอาใครเข้ารอบเอาใครตกรอบเอาแล้วตอนนี้พี่กุ้งนี่ถือว่าเป็นคนที่ได้เปรียบที่สุดนะผมบอกให้เลยนะเค้า XS นะเค้า XS นะเค้าอยู่แบบโดดเดี่ยวตรงนี้เออพี่ภูก็รักผมพี่โบซ้อมเหมือนพี่โบซ้อมดีซ้อมดีโอ้ลุงฝั่งเดียวกันเลยเนาะใช่ใช่ครับได้วัดดวงเลยพี่โบสบายๆคุณโบจะทำให้ใครได้เข้าสู่รอบต่อไปช่วงหน้าหรือกันครับโอ้ลุงฝั่งเดียวกันเลยเนาะใช่ใช่ครับได้วัดดวงเลยพี่โบสบายๆวัดดวงคัมภีร์อาวาสเขาอาจจะละทั้งสองอาวาสด้วยองศาของมือมันไอ้เบิ้ลฝั่งทางนี้ก่อนเขาเล่นวัดดวงกันอยู่เนี่ยไอ้ตะขาตะขาพูดอยู่นั่นเองกำลังวิ่งเข้ารอบอยู่เนี่ยไอ้เด็กได้ดูดิจะแตกเลยไอ้พูดดูจังหวะจากคนแต่ถ้าตกรอบตอนแรกเลยไอ้ไก่ไก่เอ้ยเขาก็เล่นวัดดวงกันอยู่มั้ยเอาจริงเอาจริง5 4 3 2ไม่ต้องนับเลยเอาโอ๊ยแม่เอาเลยเว้ยแม่เอาเลยนะเอาเลยพี่โบไม่เห็นจริงดิคุณแม่นี่ก็เดี๋ยวแม่เดี๋ยวขอเล็งนิดนึงเออขอเล็งด้วยเออโอ้โหเออโอ้โหอะไรรักทั้งสองคนนะรักทั้งสองคนออกตัวพี่ออกตัวก่อนถ้าพี่โบปาโดนคนนี้เข้านะครับคนนี้รอดอานะเชิญซ้ายผมไม่โอเคเลยก็เดือดเลยเป็นการซ้อมที่ดีมากอันนี้คือผมเข้าแล้วแต่ยอด IG พี่ของจริงนะพี่ของจริงขอบคุณครับ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 เขาเป็นคนตัดสินโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กใหม่ตายหมดเลยพี่นายไปทางหน้าโน้นครับผมไปเล็กสุดแต่ว่ามาคนแรกเลยเป็นหัวนะฮะส่วนน้องกิต
กลางๆนี่นะครับแต่ว่าเป็นท้ายหัวท้ายตายก่อนก็เป็นคุณกุ้งและคุณกิตนะครับที่ต้องตกรอบไปในเกมที่3เป้านำโชคน่าเสียดายจริงๆครับทำให้ตอนนี้เหลือผู้ผ่านเข้ารอบในเกมต่อไปเพียง3คนเท่านั้นได้แก่คุณน้ำตาลคุณนายและคุณเบิ้ลครับเกมต่อไปต้องใช้ลำดับในการเล่นซึ่งผู้เข้าแข่งขันได้ทำการจับฉลากเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ที่ได้เล่นเป็นคนแรกคือคุณเบิ้ลและคนสุดท้ายคือคุณน้ำตาลครับมาถึงเกมที่4ปริศนาหาให้ทายโอเคเอาล่ะตอนนี้ตกรอบไป6แล้วนะตกรอบไป6แล้วเกมสุดท้ายครับที่พวกคุณจะได้เล่นกันโอเค3คนนี้อย่าเป็นหัวอย่าเป็นท้ายเกมนี้เล่นง่ายๆก่อนเล่นเกมผมให้คุณเลือกผู้ช่วยมาเป็นผู้ช่วยเลยช่วยนะอย่าเลือกมาเป็นภาระครับผมโอเคผู้ช่วยใช่ครับผมเลือกมาคู่คุณก่อนคุณต้องเลือกผู้หญิงก่อนอย่าได้พี่กุ้งไม่ต้องสบตาผมหรอกถ้าไม่สบตาจะคิดว่าน้องรักจะบ้าหรือเปล่าจะบ้าขึ้นแล้วถามจริงวันนอนกี่ชั่วโมงให้มันนอนกี่ชั่วโมงน้อยมากฮะเออเครื่องนี้ป่าพอนอนน้อยปุ๊บเนี่ยลมมันตีเอาเรื่องเลือกคนเถอะอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องใจเย็นๆผมต้องเลือกคนที่ชุบชีวิตผมแน่ผมเลือกคุณไมค์ครับเฮ้ยมาน้องไมค์มาน้องไมค์เลือกได้ถูกต้องเลือกได้ดีมากเขาเป็นคนทำให้เราเข้ามาเออที่ดีดีเราเลือกแล้วเป็นคนทำให้ออกไปด้วยเฮ้ยใจเย็นพี่นายผมเลือกผู้ใหญ่หน่อยดีกว่าโอเคเอาแบบที่เขาออกไปแรกๆให้เขาแบบกลับมาช่วยผมมีประโยชน์ต้องมีประโยชน์ด้วยนะมีประโยชน์ด้วยนะผมว่าเขามีประโยชน์สำหรับผมนะขออนุญาตครับพี่ชมพูแล้วกันนะพี่ชมพูพี่ชมพูมาช่วยเขาช่วยเขาพี่ชมพูพี่ชมพูมาช่วยผมได้เกมนี้สนุกได้ชมพูมาคุณยิงคู่ดิหนูเลือกใครหนูเลือกใครพี่สามารถแยกสาขาได้นะครับคือช่วยได้ทั้งสองทางหนูต้องเลือกคนชุบชีวิตหนูสิคะเอาละเต้เต้จะต้องไม่ไล่คุณอยู่ตาลเต้แต่ตาลเต้อ๋อตาลเต้ตาลเต้ตาลเต้ครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญมีแขกรับเชิญมาฮะคนนี้เป็นสาวเกาหลีโดยสำเนียงอ่ะคันเตยเชิญมาอ้าวตัวเตี้ยหน่อยแล้วชุดยาวขึ้นทุกทีแล้วมาครั้งแรกมาครั้งแรกทักทายพี่เขาอายุฮาเซโยเขาเป็นเกาหลีโดยสำเนียงเขามารายการเราบ่อยแล้วแหละเดี๋ยวเราจะมีแผ่นป้ายซึ่งพวกคุณต้องเลือกเป็นคำไทยนี่แหละเป็นประโยคภาษาไทยนี่แหละเดี๋ยวเขาพูดให้คุณฟังแล้วคุณแปลออกมาว่าเขาพูดว่าอะไรแค่นั้นเองปริศนาท้ายทายง่ายๆใครใช้เวลามากสุดตายใครใช้เวลาน้อยที่สุดตายลีลาการทายของผู้เข้าแข่งขันจะเป็นอย่างไรมาสนุกกันต่อช่วงหน้าครับกลับมาสนุกสนานกันต่อกับเกมที่4ปริศนาท้าให้ทายเมื่อช่วงที่แล้วผู้เข้าแข่งขันของเราให้เลือกคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ลีลาการทายของพวกเขาจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามครับปริศนาท้ายทายง่ายๆใครใช้เวลามากที่สุดตายใครใช้เวลาน้อยที่สุดตายเลือกแผ่นป้ายก่อนครับเลือกกับน้องไม้เลยก็ได้ครับนี่ถึงนี่สองหมายเลขมงคล1 2 3 2เลขมงคลเลือกหมายเลขเลยครับ2ไงเมตตาบารมีเดี๋ยวทางด้านนี้ครับปรึกษาตั้งแต่เริ่มแรกเอาเลขอะไรดี2มั้ยเลขมงคลคืออะไรเลขมงคล2คือเมตตากรุณาหมายเลขเสน่ห์เลขเสน่ห์จริงอ่ะเลข2เลขเสน่ห์ค่ะอ๋อจริงเชียวจริงเชิญเลือกหมายเลข2ครับหมายเลข2เมตตากรุณาแล้วผมก็เสียเปรียบดิอย่างเงี้ยผมเรียกเขาเลยปั๊บเขาก็รู้ว่าผมเวลานานไม่นานไอ้คนนั้นอาจจะตอบได้แต่เขาแบบรอเฮ้ยยอมแพ้แล้วอะไรของตัวเองทุกคนหยุดโอเคโอเคทุกคนหยุดยืนตรงนี้พ่ออะไรบ้าไปอยู่ตรงนี้พ่ออะไรจับฉลากมาใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเล่นคนแรกครับโอเคให้ตอบเสียเปรียบใช่5 4 3 2ไอ้นี่บอกทางกล้องตลอดเลขสองนะดีๆนะเลขมงคลนะดีๆนะตากรุณาด้วยนะขึ้นอยู่เวลาค่ะ
โอ้โหคิดดูเนี่ยนี่ปริศนากว่าน้องขังใจเย่มองเลยแสดงว่าประเทศเขาไม่มีคำพวกนี้ในใจฮะให้พูดคำเหล่านี้ใช่นี่ไปเจอหมูหมึกกุ้งหูนอุ่นตุ๋นต้มนึ่งเป็นเรื่องนะยังไงยังไงนี่หันมองหน้ามันต้องยากมากแน่เลยอ่ะพร้อมเอาไหมพร้อมเริ่มเมื่อขึ้นฟันเฮว่าตุ๊กเกได้กูเวเห็นหันหลังก็เลยซื้อฮ่าฮ่าหวยออกฮันนึงเด้หวยได้เรากูหวยจริงนะสุก้ารบหน้ายังมีหวังโอ้ยเอามาเร็วเร็วเวลาเดินอยู่นะเว้ยเมื่อคืนฝันเห็นเมื่อคืนฝันเห็นตุ๊กแกขายไปคำหนึ่งตุ๊กแกมีฝันเห็นโอ้ตุ๊กแกโอ้ตุ๊กแกโอ้ตุ๊กแกได้กู้เวได้กู้เวช่วยกันดิเมื่อคืนฝันเห็นโอ้ตุ๊กแกเหมือนฝันเห็นตุ๊กแกเมื่อคืนฝันเห็นเมื่อคืนฝันเห็นได้แล้วว่าตุ๊กแกโอ้ตุ๊กแกตุ๊กแกแล้วก็ได้กู้เวแดกกูเอ้ยใครวะไม่ใช่เด็กกูแหวเด็กกูแหวเด็กกูแหวโอเคเด็กกูแหวเห็นหางหน้าหลังเห็นหางหน้าหางหลังเห็นหางหน้าหลังเห็นห้าหน้าห้าหลังถูกต้องกูเล่นซื้อฮ่าฮ่าซื้อเลขห้าซื้อหวยห้าห้ากูเล่นซื้อฮ่าฮ่าก็เล่นซื้อห้าห้าถูกต้องหวยออกห้าหนึ่งเด้หวยออกห้าหนึ่งเด้หวยได้อีกแล้วกูหวยแดกอีกแล้วกูสุก้าสุก้าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเกาหลีสุรินทร์ปะเนี่ยสุก้า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 อีกรอบนึงเว้นซะนะสุก้าสุขาไม่ใช่สุก้าสุขาห้าไม่ใช่เว้นจริงนะสุขาห้าสุก้าเว้นจริงนะเว้นจริงนะสุก้าเว้นจริงนะสุก้าห้าไม่ใช่สุก้าสุก้าสู้เขาไม่ใช่เขาเว้นจริงนะสุก้าโอ้เกียดสมิกูบอกใช่คนนี้อ่ะตายไปอะไรนะเอามาอยู่ข้างหน้าไปเว้นจริงนะเว้นจริงนะเว้นจริงนะสู้ต่อสู้มีคำว่าสู้สู้สู้ก้าสู้ก้าสู้ข้าสู้ข้าสู้ก้ารบหน้ายังมีหวังรบหน้ายังมีหวังจบโอเคสุก้าสุก้าสุก้าสู้ค่ะคือแบบสู้ขาก็สู้ขา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 อะไรนะสู้ขาคือว่าต้องคิดถึงน้ำสู้ขาไม่แล้วสู้ขาสู้ขาฮะสู้ขาฮะมาจริงเชียวน้องเขาบอกว่าน้องเขาบอกว่าอ่ะตัวสุกานี่แหละเมื่อคืนฝันเห็นเมื่อคืนฝันเห็นโอ้ตุ๊กแกโอ้ตุ๊กแกเด็กกูเวเด็กกูเวเห็นหาหน้าหลังเห็นห้าหน้าห้าหลังก็เลยซื้อฮ่าฮ่าก็เลยซื้อฮ่าฮ่าหวยออกห้าหนึ่งเด็กหวยออกห้าหนึ่งอ่ะหวยได้เดียวกูหวยได้เดียวกูหวยจังนะหวยจังนะสุก้าสู้ค่ะรอบหน้ายังมีหวังรอบหน้ายังมีหวังสู้ค่ะรอบหน้ายังมีสู้ค่ะรอบหน้ายังมีหวังคนนั้นเก่งมากเลยสู้ค่ะรอบหน้ายังมีหวังได้ไงวะเวลายังไม่ทราบถอยหลังไปยืนแทนที่ประมาณคุณชมพูคุณเข้าใจแล้วนะครับผมสนุกมากผมคงจะเพลินอยู่อีกนานยืนยาวต้องบอกว่าทีมผมไม่รีบหนึ่งกับสามพี่ภูครับผมครับเราควรจะเลือกเลขอะไรดีเมื่อกี้เขาได้ค่อนข้างยาวนะเราจะเข้าเป็นที่หนึ่งแล้วก็ต้องเลือกหมายเลขหนึ่งครับใจตรงกันพี่ภูเอาหมายเลขหนึ่งครับผมของผมคงไม่มีสุขาห้าเหมือนเขาเมื่อกี้ไม่มีสุขาห้าเลยสู้ค่ะสู้ค่ะเขาพูดชัดเจนสู้ค่ะพี่สู้ค่ะสู้ก็เขาว่าสู้ค่ะเนี่ยไม่ต้องมาสู้ค่ะไอ้คนนี้เก่งเนี่ยเฮ้เฮ้เนี่ยไม่จำเป็นไม่ต้องเติมเลยสำเนียงพร้อมครับผมน้องหน้าไม่ตกใจแสดงว่าง่ายพร้อมนะมีหวานหนึ่งอาป้ามาลานีหนึ่งไปหมอชิสใส่โอ้ก็น่าบ่อยนี่ก็ฮิเจพารับนานาถ้าสดใสมาลาโอ้รอบ่อยใส่โอ้เนี่ยเรากู
รู้ว่าเข้าไปมีวันหนึ่งอะไรวะมีวันหนึ่งมีวันหนึ่งพ่อแม่อะไรนะมีวันหนึ่งอาป้าอาม่าอาป้าอาม่าอาป้าอาม่าอาม่าลานีนึงมาวันหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่มานีนึงลานีนึงลานีนึงลานีนึงมันมีหรือเปล่าพี่ไม่เขาพูดว่าลายแมวอาป้าอาม่าอะไรลานีนึงอาป้าเล่านิดนึงเล่านิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่ลานีนึงลินนิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่กินนิดนึงไม่ใช่อาป้าอาม่าลานีนึงตอบไปก่อนตอบไปก่อนตอบไปก่อนไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้ไปไม่ได้รถจอดอยู่พี่เพิ่งไปไหนช่วยพี่ช่วยลานีนึงลานีนึงรอนิดนึงฮะรอนิดนึงไม่ใช่รอไม่ใช่รอร้อนรอนิดนึงไม่ใช่ร้อนไม่ใช่ร้อนเร็วลานีนึงย่าย่าคนนึงไม่ใช่ย่าไม่ใช่ย่านึงยายคนนึงยายนิดนึงฟังครับเนี่ยร้านอีกหนึ่งร้านอีกหนึ่งร้านอีกหนึ่งโอ้ยไปหมอชิดไซโยไปหมอชิดไปหมอชิดไซโยไปหมอชิดไซโยไซโยไซโยถูกว่าฉันถูกเฮ้ยเฮ้ยก็น่าบวชนี่กะฮะก็น่าบวชนี่กะก็ร้านบวชนี่คะไม่มีคำว่าบวชมีคำว่าบวชก็น่าบวชก็น่าบวชนี่คะก็น่าบวชโอเคอีเจ้พาร่านาน่าอะไรเจ้อีเจ้อีเจ้อีเจ้อะไรเจ้พาร่านาน่าอีเจ้พาหลานนั่งหน้าอีเจ้พาร่านาน่าอีเจ้อีเจ้พาร่ำร่ำอีเจ้พาร่ำร่ำอีเจ้พาร่ำนาน่าพาร่ำนาน่าอีเจ้พาร่ำนาน่าถ้าสอดสร้อยมาลาวงรอบโบสถ์ใช่ยศถ้าสอดสร้อยมาลาลำรอบโบสถ์ไม่ใช่ลำถ้าสอดสร้อยมาลาถูกนะถ้าสอดสร้อยมาลารอบโบสถ์มีคำว่ารอบโบสถ์อะไรรอบโบสถ์ถ้าสอดสร้อยมาลาวงรอบโบสถ์ใช่ยศรอบโบสถ์วงรอบโบสถ์วงรอบโบสถ์ถ้าสอดสร้อยมาลาวงรอบโบสถ์รอบโบสถ์ใช่ยศรอบโบสถ์ใช่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 ยศไม่ใช่ใช่ยศรอบโบสถ์ใช่ยศซาบอดบอดซะเยอะโอเคเหนื่อยแล้วกูเหนื่อยแล้วกูใช่กูเหนื่อยมากใช่กูเหนื่อยมากเหนื่อยแล้วกูใช่กูเหนื่อยมากเหนื่อยมีคำว่าเหนื่อยมีคำว่าแล้วมีคำว่ากูเหนื่อยแล้วกูไม่ใช่เหนื่อยแล้วกูเหนื่อยแล้วกูเหนื่อยแล้วกูมาน้องฟังมีวันหนึ่งอาป้าอาม่าลานีหนึ่งอาม่าลานีหนึ่งหลานอีกหนึ่งลานีหนึ่งน้องเขาพูดว่าหลานอีกหนึ่งหลานอีกหนึ่งลานีหนึ่งหลานอีกหนึ่งเขาเป็นคนเกาหลีนะหลานอีกหนึ่งหลานอีกหนึ่งอันนี้หลานอีกหนึ่งพามาไปหมอชิดไซโยไปหมอชิดไซโยไม่ทำอะไรกันคือเดินทางจะเดินทางไปใส่ยมาที่หมอชิดจะไปใส่ยอกก็น้าบวชนี่กะก็น้าบวชก็น้าบวชนี่คะอันนี้รู้อีเจ้พารำนาน่าอีเจ้พารำนาน่าถ้าสอดสร้อยมาลาวนถ้าสอดสร้อยมาลาวนเชื่อเอาคำวอดมาไว้ตรงนี้นะรอบโบสถ์ใส่ยอรอบโบสถ์ใส่ยอเหนื่อยแล้วกูเหนื่อยอีกแล้วกูเหนื่อยนะโอเคนะโอเคโอเคเอาละตาคุณแล้วมาถอยไปมาพี่ชมพูโอเคเลยแจ๋วเลยช่วยนะช่วยนะเรื่องภาษาผมไม่ห่วงเอ้ยกลัวจะเร็วไปมากกว่าเอ้ยหน่วงหน่วงเหมือนยังพูดเยอะจ้ะจ้ะน้องเขาดูก่อนนะดูสีหน้าน้องให้ดีๆนะดูหน้าน้องให้ดีๆยิ้มกับวางเงยอุ้ยอุ้ยแม่ปากด้วยเขาอาจจะคิดคำเหมือนลานีนึงหรือว่าเขาส่งหน้าผมอยู่หรือเปล่าไม่ต้องห่วงครับพร้อมแล้วพร้อมเริ่มย่าโบย่าทำมือหนึ่งจะไม่ง่ายโอป้าผมมาก็ได้ยกหนักจริงจ้าเราไม่หมดนั่นคือเลยเต้นจนปุ้ยเข่าตัวนวลข้าให้ยายเรากุกลับบ้านเถอะไม่รู้ละครับย่าโบย่าย่า
บ่นยะบ่นไม่ใช่บ่นไม่ใช่บ่นยาโบยายาบ่นยายาอะไรยาบ่นยาไม่ใช่บ่นยาไม่ได้บ่นยาบ่นยายาไม่ได้บ่นยายาเดาไปทั้งนั้นพยายามสร้างเรื่องไปทั้งนั้นทำไมยายาโบยายาบอกยายาบอกยาบอกยาบอกยายว่าบอกย่าไม่ใช่ย่าบอกย่าทำบุญนิดนึงบอกไปย่าบอกว่าทำบุญนิดนึงมีคำว่าทำบุญนิดนึงย่าไม่มีคำว่าอยากไม่มีว่าย่าบอกหน้าทำบุญนิดนึงมีว่าอยากมีคำว่าอยากย่าบอกอยากย่าย่าบอกอยากย่าบอกอยากทำบุญทำบุญนิดนึงนิดนึงมาถ้าเว้นแม่หูป้าถ้าเว้นแม่หูป้าตะเวนตะเวนตะเวนในตะเงตะเวงานบวชงานมีคำว่างานตะเวงานอย่าลุยอย่าลุยฟังโอปะโอปะโอปะงานโอปะไปทุกเลยตะเวงานโอปะโอปะป่าตะเวงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยตะเวงานตะเวงานตะเวงานอะไรตะเวงานอะไรขออีกทีนะตะเวงานโอปะผมผ้าหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่ออะไรวะตะเวงานโอปะวัดตะเวงานองค์พระเพ่งหลวงพ่อผมมาที่ไหนอะไรนะผมมาขนายกพบปะขนายกพบปะขนายกพบพบปะขนายกพบปะขนายกพบปะขนายกนันชินจ้าฮะนันชินจ้านั่งชิงช้านั่งชิงช้าลำวงหมอลำขึ้นเลยแล้วรอหมอลำขึ้นเล่นลำวงหมอลำขึ้นลำวงหมอลำขึ้นเล่นขึ้นเล่นลำวงหมอลำขึ้นเลยขึ้นแล้วไม่ใช่แล้วขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นละขึ้นเลย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 ลำวงหมอลำขึ้นเลยเต้นจนปวดเข่าเต้นจนปวดเข่าเต้นจนปวดเข่าต้องนวดให้ใหญ่เลยกูต้องนวดให้ใหญ่แล้วกูต้องนวดให้ใหญ่ต้องนวดให้ใหญ่อีกแล้วกูต้องนวดต้องนวดต้องนวดให้ยาต้องนวดขาให้ใหญ่เรากูต้องนวดขาให้ใหญ่แล้วกูถูกต้องถูกต้องกันกายอยู่นะเร็วเร็วอันนี้เร็วอันนี้เร็วมากย่าบอกอยากจะไปทำงานบุญแต่ไม่มีนะงานบุญอบผ้าเนี่ยไม่ได้หรอกอาจจะเป็นกฐินทางเหนือเขาบอกว่าย่าบอกย่าทำบุญนิดนึงย่าบอกอยากทำบุญนิดนึงตะเวงงานองค์พระตะเวงงานองค์พระองค์พระพบมคณายกพบมคณายกนั่งชิงช้านั่งชิงช้าลำวงหมอลำขึ้นเลยลำวงหมอลำขึ้นเลยเต้นจนปวดเข่าเต้นจนปวดเข่าเนี่ยต้องนวดขาให้ยาอีกแล้วกูต้องนวดขาให้ยาอีกแล้วกูโอเคหมดหน้าที่นะวันนี้ขอบคุณมากนะน้องน้องแคทนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ตอนนี้เขามีคลิปใช่ไหมมีคลิปใช่ไหมค่ะมีคลิปนี่นี่เขามีช่อง YouTube ฝากช่อง YouTube เลยฝากช่องหนูมีไหมมี IG หรือมีอะไรเอาเออมี TikTok 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 IG ขอเอาสำเนียงที่คนฟังไม่รู้เรื่องได้ไหมครับเอ้าแล้วจะฝากเพื่ออะไรวะนั่น IG มาม่ามานิซงคันซุกฮินเดเหมือนมากจริงๆภาษาไทยว่าอะไรช่องมาม่ามานิสอนคันซอกฮีค่ะอืมโอเคอ่ะขอบคุณมากน้องคังนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญเชิญเชิญเอาละขอบคุณพี่ๆพี่เตด้วยพี่ภูด้วยแล้วก็น้องหมาด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญเดี๋ยวถึงเวลาตัดสินแล้ววันนี้ใครเป็นผู้ชนะพวกคุณ3คนทำได้ดีมากครับผมทำได้ดีมากมันย่อมมีการติดมีอะไรมีต่างคนต่างติดคนละตำแหน่งครับเดี๋ยวมาดูของคุณเบิ้ลก่อนทำเป็นคนแรกนะครับเวลาที่เขาทำได้คือ179วินาที179ประมาณ3นาทีนะของพี่นายทำคนที่2เวลาของนายคือ226วินาทีครับมากกว่าเขานะมากกว่าเบิ้ลไปเยอะเลยฮะมากกว่าเบิ้ลไปเยอะเลยไม่น่าเชื่อเขาไม่รู้ผมไม่ชอบเลี้ยงหลานไงติดคำนั้นอ่ะติดคำนั้นนานมากนะของน้ำตาลถ้ามากกว่า179จะเป็นผู้เข้ารอบต้องน้อยกว่า226ด้วยนะเวลาที่น้องน้ำตาลทำได้คือ216วินาที216วินาทีอยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางถือว่าวันนี้เป็นผู้ชนะโอเคอ่ะของพี่นายนะ226วินาทีเป็นหัวนะครับมากสุดของพี่เบิ้ลใช้เวลาน้อยสุดนะครับเป็นท้ายหัวท้ายตายก่อนผู้ชนะวันนี้ของเรานะครับน้องน้ำตาล
และก็เป็นคุณนายและคุณเบิ้ลนะครับที่ต้องตกรอบไปในเกมปริศนาท้าให้ทายเรียกว่าเกมนี้ถามกันตลอดทั้งเกมจริงๆครับทำให้ตำแหน่งผู้ชนะในวันนี้ตกเป็นของนักแสดงสาวสวยอย่างคุณน้ำตาลชลิตานั่นเองครับที่จะได้เข้าสู่รอบแจ็คพอตหาของรางวัลใหญ่กลับบ้านโดยของรางวัลที่คุณน้ำตาลจะต้องเลือกนั้นจะอยู่หลังแผ่นป้ายทั้งหมด7หมายเลขซึ่ง1ใน7แผ่นป้ายนั้นจะมีของรางวัลใหญ่ซ่อนอยู่ผู้ชนะจะต้องหยิบสุ่มชื่อผู้เข้าแข่งขันอีก2คนที่ตกรอบขึ้นมาลุ้นของรางวัลกลับบ้านด้วยและ2ผู้โชคดีจะเป็นใครคุณผู้ชมต้องติดตามครับผู้ชนะของเราครับขอแสดงความยินดีด้วยน้องน้ำตาลนะแผ่นป้ายหนึ่งให้ตัวเองอีก2แผ่นป้ายให้กับเพื่อนนะครับให้เพื่อนๆเพื่อนอยู่ตรงนั้นไปคนนี้ยังมีโอกาสวันนี้นะฮะของรางวัลของเราเป็นทองทองเพราะฉะนั้นคำใบ้นี่จะเกี่ยวกับทองกันเลยของอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าหาจากการขุดทองก็เป็นได้นะหาจากการขุดนะของอย่างที่สองครับเขาบอกว่าของชิ้นนี้หาจากการร่อนร่อนทองของอย่างที่สามครับเขาบอกว่าหาได้จากเยาวราชขนมปังหมูฉลามขนมปังของอย่างที่4ครับหาจากวัดของอย่างที่5บอกว่าหามาจากการเสี่ยงดวงหาจากการเสี่ยงดวงอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงทองบางทีอาจจะจับฉลากก็ได้เบอร์ทองเบอร์ทองอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ของอย่างที่6ครับหาได้จากเหมืองหาได้จากเหมืองโอ้โหเปิดมาเป็นก้อนหินนี่แบกไม่ไหวเลยนะและสุดท้ายครับหาจากถ้ำหาได้จากถ้ำเฮ้ยถ้าจับได้ว่าผมเลือกเบอร์7เลยต้องเป็นฤาษีผมแบกกลับบ้านเลยอย่างนึงเป็นของตัวเองเลือกชิ้นไหนก็ได้เป็นของตัวเองอีก2อย่างให้เพื่อนแต่ตอนนี้เพื่อนจะเป็นใครเพื่อนจะเป็นใครจับเลยอ่ะจับเลยจับไว้นี่ไว้ก่อนก็ได้ขอให้โชคดีได้ทองขอโชคดีมาเพื่อนคนแรกสิ่งที่ใบ้ที่ใกล้เคียงที่สุดคือสิ่งที่ใช่ไอ้คืออะไรคืออะไรไอ้นี่เขากำลังอวดรู้กับผมอยู่ครับเขากำลังบอกว่า1กับ7นี่คือต้องใช่เดี๋ยวถ้าไม่ใช่นะเบิ้ลนะโอ้ยเหมาะคนนี้นะอยู่คู่กับหนูมาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆน้องไม้น้องไม้น้องไม้ไม้ได้โอเคแล้วขึ้นมาผู้หญิงด้วยกันไม้ขึ้นมาครับไม้ขึ้นมาตกรอบคนแรกแต่ได้ขึ้นทุกรอบพอแล้วพอแล้วพอแล้วไอ้ของหนูนะฝากถือไว้ก่อนฝากถือไว้ก่อนอีกคนหนึ่งครับที่มีโอกาสเหมาะฮะคนนี้ถือว่าเป็นคู่บุญกันคุณเต้จริงเหรอเต้โอ้โหผู้ช่วยชีวิตของจริงผู้ช่วยชีวิตของแท้ใบเลิกอยากให้ใครครับเอาให้น้องมายก่อนละกันให้มายก่อนเฮ้ยมายได้ทองเฉยเลยว่ะหาจากวัดแล้วกันเป็นสายมูแต่ลุงอะโอเคแน่นอนหนูว่าทองคำเปลวได้แผ่นทองคำเปลวมาให้น้องมายนะถือไว้ให้น้องมายต้องเบอร์สองในเมตตากรุณาผมว่าผมไม่เลือกดีกว่าไม่ใช่เขาเลือกเอ้าเป็นคนเลือกแย่งพลอนเลยเขาเป็นคนเลือกเราอะเมื่อกี้ยังจะเปลี่ยนตัวเข้าเลยใช่ไม่ต้องเลือกให้เตนะโอเคหมายเลขจากถ้ำแล้วกันจากถ้ำใจตรงกันเฮ้ยมองเฉยเลยคนอย่างผมนี่แหละมาจากถ้ำถ้าถ้ำเอามาแบ่งด้วยนะได้ทองได้ทองหนูเองหนูเอาเป็นจากการขุดแล้วกันนะคะเฮ้ยใช่ใช่อันนี้มีสิทธิ์เบอร์หนึ่งเหรอจากการขุดโอเคเบิร์นอ้าวเปิดเลยหนึ่งอ่ะเบิร์นมีสิทธิ์หาจากการขุดครับหมายเลขหนึ่งทองอะไรทองอะไรบิตคอยน์อะเฮ้ยน้องนี่สมัยใหม่มากนะบิตคอยน์หาจากการขุดบิตคอยน์เฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่นะคะโอ้โอนเป็นบิตคอยน์เขาให้ใหม่ไปใหม่ไปบิตคอยน์อันนี้ต้องขุดเลยจึงจะได้นะมันเลือกดีไม่ใช่แครอทเผือกว่าและเมื่อกี้นี่ทายแฮ่วเผือกเผือกอะวันนี้เล่นจะชนะนะได้เผือกกลับบ้านเฮ้ยจริงนะเว้ยจริงนะเว้ยได้หัวเดียวเลยโอ้โหนี่หลายหัวหน่อยก็ได้เมื่อกี้เลือกให้ใครต่อมานู่นอะเต้มาผมก่อนเต้ของเต้
เบอร์เจ็ดอุ้ยไม่แน่อันนี้คนนี้หาได้จากถ้ำผมบอกแล้วนี่หาได้จากถ้ำเหล็กไหลไม่ใช่เหล็กไหลมันยิ่งกว่าเหล็กไหลผมบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากได้คุณต้องไปในถ้ำเพราะมันเข้าชุดเลยสิงานใหญ่ว่าถ้าอยู่ในถ้ำต้องไปลื้อสีคิดอยู่แล้วจะไปต้องเป็นลื้อสีเดี๋ยวผมใส่เลยเอามาเลยเอามาเลยเอามาก็ใส่ใส่เลยใส่ใส่เขานี่นี่เป็นฤาษีเป็นฤาษีมาผมอวยพรเองเดี๋ยวฤาษีบ้าเนี่ยอวยพรดิฤาษีดวงเยี่ยฤาษีต้องถามว่าใส่กางเกงในหรือเปล่าอ๋อมีขาไม่ยอมเล่นใหญ่เล่นใหญ่ซะด้วยเล่นใหญ่ซะด้วยเป็นฤาษีโดนเวลาหรือเปล่าต้องไม่หาได้จากวัดทองคำเปลวยังไงหาได้จากวัดคุณหมายจะได้ของรางวัลอะไรกลับบ้านช่วงหน้ารู้กันกลับเข้าสู่รอบแจ็คพอตเรามาลุ้นกันครับว่าวันนี้คุณหมายผู้โชคดีของเราจะได้ของรางวัลอะไรกลับบ้านคุณหมายหาได้จากวัดทองคำเปลวยังไงทองคำหาได้จากวัดผมบอกนี่ส่วนใหญ่ไปที่วัดเจอมันคือเพราะว่านี่หนูรู้สึกว่าหนูอ่ะโดนได้4-4ตลอดเลยวันเนี้ยโอ้ยได้ทองฤาษีผ้าหลุดเลยฤาษีฤาษีฤาษีโป้โอ้โหฤาษีเจอทองมันจะบาดแตกแล้วได้ทองโอเคอีกองค์ท่านชาญในที่นี้นะชาญเป็นคนโชคดีมากเดี๋ยวเท่าไหร่โอเคนี่ขอบคุณทุกท่านนะครับมาร่วมในการตกรอบแรกค่ะนี่คือของพี่น้าค่ะนี่เผือกนะอันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณพี่น้ำตาลที่มอบโชคให้หนูนะคะต้องแบ่งคนละครึ่งเป็นละหัวท้ายใต้ก่อนสัปดาห์หน้าต้อนรับผู้เข้าแข่งขันกับเกมนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับหัวท้ายตายก่อนเดี๋ยววันนะทำไมวันนี้มันวังเวงจังเลยอ่ะจริงๆวันนี้เขาบอกว่าให้อยู่ในทีมของนางนาคสะใภ้พระโขนงนะฮะแต่จริงๆตอนนี้นางนาคเขายังไม่น่าหวาดกลัวเท่าไหร่นะครับเขายังไม่ตายแต่ของเราทำไมเหมือนตายแล้วยังไงไม่รู้นะฮะเกมแรกของเราอายุมั่นขวัญยืนใครบวกแล้วได้มากสุดตายน้อยสุดตายพี่ลุงครับอายุเท่าไหร่53ตายแล้วอ้างเงี้ยป่ะอันนี้นะครับดูกันเลยนะถ้าตามนี้เหลือ3ขวบแล้วบวก10นะอุ้ยไอ้ยายเป็นคนติ้วแล้วมั้งป่ะนี่ไงอายุหมื่นปีหมื่นปีเกมนี้สำหรับพวกคุณชื่อเกมว่าจิตสื่อวิญญาณเดี๋ยวคุณเลือกมาครับเพิ่บเสร็จแล้วถือโกโปไว้นะแล้วก้มเห็นผีกี่ตัวใครได้ผีมากที่สุดตายน้อยสุดตายผีเป็นหรือยังตุ๊กกี้จิตสัมผัสและเมนูน้ำพริกกะปิสูตรเด็ดของนางนาคบ้านของนางนาคนั้นได้ทำสวนมะนาวอุ๊ยดีอ่ะใครได้ครกที่มีมะนาวมากที่สุดตายได้ครกที่มีมะนาวน้อยที่สุดตายโอ้โหเปรี้ยวตาปิดไอ้คุณตาไหลจะเปรี้ยวตาไหลอ่ะไม่ไหวและแขกรับเชิญที่บินตรงมาจากฝรั่งเศสโดยสำเนียงตัวนี้ไม่ใช่ฝรั่งเศสตัวนี้เกาหลีมาจากแต่เปลี่ยนหน้ามาฮะไม่ใช่ไม่ใช่แบบกูค่ะเขาจะพูดเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวฟังเขาสิโอ้ยพี่น้องครับ
าพร้อมเนี่ยยังไม่รู้เขาจะพูดอะไรเทคงเป็นหรอเปล่าเทคงอะไรถึงเทคงเทคงไม่ใช่เวลาว่างเวลาว่างใครบ้าเลยเทคงเวลาว่างคนบ้าเลยไปเทคงเวลาว่าง Je me poisson bonjour mais je donc comme vin les je n'ai eu ton cœur de pour que tout ira bien bien qu'à ta le donD'accord. ฟังเรื่องมั้ย Bonjour, mais je t'en comme va. ก็ไม่ผ่อนๆมั้งเลยผ่อนๆมันก็ได้ผ่อนมันก็ได้หนักเลยอ่ะเกาหนักทุกหยอดเลยอ่ะเห็นเพี้ยนได้บ้างก็ได้